นะครับราคามันราคาจองมันอยู่หลักพันนะพี่นะถ้าพี่สนใจผมจะเปิดให้พี่นะแต่มันก็ไม่รู้ว่าพี่จะเอาหรือเปล่านะเดี๋ยวเปิดไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับพี่สุเนื้อเงินนั่งพานนะครับพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาฟ้าคุยพื้นขอบแดงลงยามาสเตอร์พีซที่ไก่นะพี่ลงยาโบน้ำเงินนะครับข้างบนเป็นพับพุทธครับวันนั้นผมขายหน้าไลท์ไป850บาทนะครับ100ปีรวยๆพี่ข้างหลังเป็นไก่เลขโค้ด57วัดห้วยด่วนปี65ถ้าพี่สนใจผมเอาพี่650บาทครับพารุ่นนี้มันแพงจริงครับพี่ลองหาเช็คดูได้เลยนะอันนี้ผมหยิบแบ่งให้พี่นะพี่สุสวัสดีครับพี่สุมันไม่ใช่องค์ละ400-500เหมือนข้างนอกครับพี่พารุ่นเนี้ยนะครับปกติเงินผมก็ขายอยู่450-500-500อยู่อย่างนี้แหละพี่แต่รุ่นนี้มันไม่ใช่ครับไอตัวถูกๆมันโดนเขายกไปหมดมันโดนพ่อค้าไปหมดแล้วนะไปต่อนะพี่นะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญมหาลาภมหาเศรษฐีปี63ครับพี่ดูเนื้อนะพารุ่นนี้มันก็ไม่ค่อยลงยานะเป็นเหรียญหันข้างครับเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาจีวรโบแดงครับโบส้มนะอันนี้โบส้มครับเลขโค้ด519พาปี63ครับนะตัวนี้เป็นผิวไฟครับจีวรส้มโบส้มจีวรเหลืองโบส้มอีกองค์นึงองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้น่าจะเป็นชนวนนะตัวนี้ไม่มีพระรุ่นนี้ยังไม่มีสาตินครับเลขโค้ด87เป็นเนื้อชนวนครับลงยาน้ำเงินจีวอนเนี่ยครับองค์ละ35บาทพี่สุวัสดีครับรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยทรัพย์ครับรายการนี้ตอกซอเสือเนื้อสัตตะเลข1186เนื้อสัตตะข้างหลังเป็นสิงห์ปี63เอาไป35บาทตัวนี้เป็นเหรียญเพชรพยัคฆ์พันล้านครับนะเพชรพยัคฆ์พันล้านเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาซุ้มแดงกนกดำลงยาจีวรข้างหลังเป็นเสือแบบนี้เลขโค้ดหมายเลข18เอาไป35บาทพี่สุปิดกี่เหรียญว่ามาพี่ตัวนี้เป็นรุ่นพญาไก่แก้ว2ครับองค์นี้เป็นเนื้อสัตตะลงยาซุ้มขาวกนกม่วงเลขโค้ดเฮ้ยเลขโค้ดอย่างสวยเลยเลขโค้ดหมายเลข777ป่ะเลขโค้ดตอง7เห็นว่าเลข73ตัวพี่เลขตอง7เอาไป35บาทพี่สุยกหมดครับ เดี๋ยวแป๊บนึงพี่พี่สุครับตัวเนี้ยพี่วูดครับพี่วุฒิปิดตัวนี้หรือเปล่าครับชนวนอะใช่ไหมเพราะว่าคอมเมนต์พี่วุฒิขึ้นมาก่อนนะครับนะได้องค์หนึ่ง35บาทใช่ตัวนี้ป่ะครับเพราะคอมเมนต์ที่2เป็นพิสุแล้วครับยก35ผมจะไล่35ให้พี่สุยกก่อนนะครับใช่ไหมพี่วุฒิตอบน้องด้วยแบบนึงนะพี่ขอเคลียร์เป็นเจ้าเช่าชนวนลงยาน้ำเงินลงยาจีวรครับอ่ะพี่วุฒิ35นอกนั้นเป็นพี่สุครับ35ตัวนี้เป็นเสมาโคชสารเรียกทรัพย์ครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาซุ้มแดงกนกเขียวลงยาจีวรด้านหลังเป็นพญาโคชสาร2ตัว2ต้น2ตัวนะพี่นะ35เลขตอง7ไปนี่ปลายโอ้โหสวยว่ะ50-60ก็ขายได้อ่ะ5องค์แล้วอ่ะพี่สุ5องค์ก่อน5องค์แล้วนะแป๊บนึงพี่รอแป๊บตัวนี้ครับขายไป60บาทไอ้สัตว์เอ้ยตัวนี้ครับเป็นเหรียญราชาทรัพย์99ครับนะรายการนี้ 8.6 น่าจะเป็นนวะนะพี่นะครับ 8.6 เ
8.6 น่าจะเป็นนวะนะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นนะแต่มันก็น่าจะใช่ครับ35 บาทเหรียญเมตตามหาลาภพี่วัดสร้างปี63ครับนี่ครับเมตตามหาลาภวัดสร้างปี63นะครับเป็นวัดสร้างปี63อายุ99 ปีเนื้อชนวนครับ35 บาทของพิสุนะพิสุเอาหมดเลยใช่ไหม35เนี่ยผมจะได้คัดให้เหรียญรุ่นนี้เป็นหลวงพ่อพัด99 ปีรุ่นรวยลาบรวยยศปี63ครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นทองทิพย์ไม่สัตว์ไม่ทองทิพย์ก็สัตตะเลขโค้ด594ข้างหลังเป็นคุด5ดาว35บาทแป๊บนึงนะพี่สุใช่อ่ะพี่สุน่าจะยกหมดอ่ะเท่าไหร่แล้ว3เมื่อกี้5เป็น8ตัวนี้เป็นรุ่นมหาเศรษฐี99ครับนะมหาเศรษฐี99เป็นงานวัดสร้างครับเนื้อทองทิพย์ลงยาลายเสือเหลือง35 บาทตัวนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาเขียวครับนะ35 บาทเท่าไหร่ละสุดเหรียญแล้วใช่ไหมพ่อยังไม่มาหรอรูปหล่อตั้งหน้ารถขอละค่ะโอ้พี่อุตริตครับองค์นั้นเปิดไว้600ครับเขาขายกันองค์เป็นพันแล้วครับพี่ลองดูนะอันนี้นะครับเป็นแปะลงสีวัดศาลเจ้าครับนะครับปี61ครับพี่ลองคิดดูนะบูชาตั้งหน้ารถปี65ปี66อ่ะออกจากวัดองค์ละ6-700แล้วนะอันเนี้ยปี61ครับองค์นี้มันไม่มีคนเอามาขายแล้วนะผมแค่หยิบมาโชว์นะถ้าเป็นแบบสายแปะเข้ามาจะรู้เลยครับว่ามันแพงจริงครับปี61แล้วก็พยัคฆ์พิสุตัวนี้เป็นรุ่นพยัคฆ์คู่บารมีปี63พระหายากมากนะเป็นหลวงพ่อพัดนั่งหลับตาอธิษฐานจิตนะครับข้างหลังเป็นเสือตัวนี้อ่ะ35 บาทอันนี้เนื้อทองทิพย์ตัวนี้เป็นชนวน35 บาทพิสุตัวนี้เป็นหลวงพ่อพัดปุญญากาโมรุ่นพยัคฆ์สยบภัยรีรวย100 ปีนะครับเป็นตะกรุดปอกลูกปืน9มมพี่นี่ครับเป็นเสืออย่างนี้ครับเลขโค้ด5979ครับหลวงพ่อพัดตะกรุดปอกลูกปืนอ่ะ35 บาทอายุวัฒนามงคล99ครับเหรียญหันข้างไหว้รุ่นแรกครับทีมงานหลวงพ่อรวยสร้างครับอายุวัฒนามงคลเลข347อ่ะปี63ครับรุ่นละ7-800เมื่อก่อนเอาไป35 บาทผมกำลังเคลียร์35ก่อนสามสิบห้าน่าจะหมดแล้วพี่35หมดครับรับตะกรุด35ไม่ทันแล้วพี่สุเขายกหมดแล้วอ่ะหมด35พี่สุได้กี่องค์นับไปหน่อยเหรียญรุ่นพัดรวยแสนล้านอุ้ยนี่ปี63พัดรวยแสนล้านปี63พี่อ่ะเอาไป35บาทข้างหลังเป็นยันก่อเพชรเลขโค้ดเป็นเลข820อ่ะเอาไปอีกองค์นึง15องค์พี่สุครับได้15เหรียญครับขอบพระคุณมากครับต่อไปเหรียญเนี้ยนะครับเป็นเหรียญรุ่นเมตตามหาลาภพี่เป็นเหรียญโล่หน้าใหญ่ครับพี่จะรู้จักกันไหมเนี่ยเนี่ยครับพระรุ่นนี้ไม่ค่อยลงยาครับจะเน้นเป็นพวกหน้ากากแล้วก็ลงยาขอบอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินเหรียญโล่หน้าใหญ่พี่พระสร้างปี63ครับ2563เมื่อก่อนรุ่นละ600ครับทองทิพย์หน้ากากเงินเนี่ยพี่อ่ะผมเปิดให้ดูเนี่ยครับมันจะลงยาแค่นี้เองอ่ะแต่พามันค่อนข้างที่จะเขาเก็บกันหมดแล้วนะกูจะขายเท่าไหร่ครับมาดูนะ
ันนี้ทองแดงลงยาจีวรพานุนี้ส่วนใหญ่จะเนี่ยครับนะมันจะลงยาอยู่แค่นี้ครับแค่นี้จริงๆครับนี่เต็มน่าจะเต็มระบบแล้วครับนะผิวไฟยาจีวรผิวไฟยาจีวรลงอ่ะเอาไป35บาทพี่สู่รับไหมพี่35พี่สุรับไหมพี่5 6 7 8 9ทะเลก็มีแค่9อีกอุ๊ยแต่กล่องมันแข็งแรงอยู่นะพานุ9แล้วเดี๋ยวหาให้อีกองค์นึงพี่รอแป๊บรับใช่มั้ยรับใช่มั้ยหลวงพ่อพัดไปไหนหมดวะนี่ไงอ๋ออยู่นี่ครับนี่รอแป๊บนี่โฆษสารเรียกทรัพย์นี่เป็นเนื้อทองทิพย์ไป35บาทอ่ะอีก10องค์พี่อ่ะอุ้ย10องค์พี่ตุขอบพระคุณมากอ่ะพี่ตุ35ปุ๋ยอีก10องค์ชมพร3พร3พี่นพหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธนะลุ้นละ800อ่ะตอนลุ้นน่ะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูเป็นพิมพ์เจริญพรล่างขอบเจริญพรทองแดงมันปูเลขโค้ดนัมเบอร์171ไอ้1915เอาไป150บาทเจริญพรล่างขอบเจริญพร150ต่อไปนะครับเหรียญนี้ครับผมขอเหรียญละ40บาทครับนะตัวนี้เป็นรุ่นอายุยืนมหาเศรษฐีครับเป็นเหรียญห่มคลุมรุ่นแรกเลยครับนะอายุยืนมหาเศรษฐีพี่นี่ครับเนื้ออันปาก้าลงยาเหลืองครับรายการที่31ตอกออ่างเลข1 191ครับ40บาทตัวนี้ครับเป็นรุ่นมั่งมีทรัพย์เป็นงานวัดสร้างครับเขียนว่าพิเศษพี่เป็นเนื้อทองเป็นเนื้อสัตว์ตะหน้ากากเนี่ยถ้าต่อโคตรสาราเนี่ยวัดสร้างแน่นอนครับพระทรงสไตล์เนี่ยนะครับนี่ครับ12พฤษภาปี63พี่อ่ะนี่ครับเหรียญละ40หน้ากากเงินอันปาก้ายาเหลือง40บาทนะพี่นี่ครับสิทธิโชค100ปีครับพี่ดูดิเขาขายกันเท่าไหร่ครับทองแดงพายเงินเลข75ครับลงยาแดงขอบขาว40บาทอย่างนี้ยังไงก็ได้7 80แล้วพี่ไม่ได้ขี้โม้ครับฟ้าของพี่พ่อเพื่อนมีรายการไหมไหนมีรายการค้างไหมมีเขาเอามาแล้วใช่หรออืมตัวนี้เป็นรุ่นเจริญยศครับนะจเจริญยศเนื้อปีกเครื่องบินลงยาม่วงครับเหรียญละ40บาทครับเมื่อก่อนผมขายเหรียญเป็นร้อยเลยครับนะตัวนี้มันก็มีราคาอยู่ครับมีไหมพี่เหรียญละ40แดงเหลืองไอ้แดงมันเป็นนักสู้ไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งด้วยความยิ่งใหญ่เหลืองภูยิ่งก้อยพี่กิติศักดิ์42องค์ว้าว40ต่อไปนะครับแป๊บแป๊บแป๊บพี่ไปทีละรายการต่อไปพี่เหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นพยัคฆ์พันล้านกำลาบมารครับเหรียญนี้ขอเหรียญละ45บาทเป็นพับปี63แอปเปิลรุ่นแรกปี63ทุกวันนี้ไม่มีคนขายแล้วพี่ใครขายพี่ไปเรียกมาให้ผมดูหน้าหน่อยนะพี่ถ้ามีขายก็80อะพยัคฆ์พันล้านรุ่นกำลาบมารครับเป็นพับปี63พี่เลข607ข้างบนเป็นพระแก้วมรกตพี่ลงยาขอบแดงครับพระครูนิวิทย์ปุญญากรปี63นะพี่นะเอาไป45บาทพี่มีไหมพี่นี่เอาของดีมาเลยนะเนี่ย
นี่ยโหพี่นะลงยาหายากชิบหายครับเลขโค้ด47ถ้าลงยามันไม่ค่อยเลขเยอะหรอกพี่นี่มันไม่ค่อยลงยาครับสวยว่ะปี63นะพี่โอ้โหหลังแดงที่นี่มันนวายาขาวหลังแดงวะเขียนไม่รู้ว่ะจำไม่ได้แล้วนานว่ะโอ้มีแต่ตัวเด็ดๆเลยพี่ทองแดงลายธงชาติไม่ใช่ทองแดงด้วยทองแดงอันนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากสัตตะครับอันนี้เอา35บาทพี่รุ่นรวยหมื่นล้านครับครูบาปิดครูบาปิดยาขาวพี่สายลมปิดองไหนพี่ชนะจนมหาบารมีเฮ้ยนิ้วชนะจนปี63รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นชนะจนมหาบารมีครับพ.ศ. 2563เลขโค้ดหมายเลข66เหรียญชนะจนรุ่นนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาดำทองทิพย์ยาดำมาไป45บาทชนะจนที่เลข66ครับ45บาทขอ45ยาขาวกลายธงชาติพี่สายลมยาขาวอะไรธงชาติก็45พี่กิติศักดิ์45พระบูชาเปิดไว้650บาทครับอันนี้ของพี่สายลมใช่ไหม45คูณ2อันนี้ของพี่กิติศักดิ์พี่ครูบาไม่ทันหรอพี่ขึ้นคน2อ่ะต้องให้เขาก่อนไปต่อครับตัวนี้ครับเป็นสิงห์พันล้านครับหลวงพ่อศิลป์ครับวัดละหันวัดละหันพี่มีใครรู้จักหลวงพ่อศิลป์บ้างไหมพี่ปิด45พี่วิวปิดตัวไหนพี่วิวตัวไหนดีครับพี่น้องอีน้องครับ45ตัวไหนดีพี่โอ้แสดงว่าพี่จะปิดชนะจนแน่เลยว่ะหลวงพ่อศิลป์พี่โอ้โหพระมันก็หลวงพ่อศิลป์จังหวัดระยองวัดละหานใหญ่นะหลวงพ่อศิลป์จังหวัดระยองวัดละหานใหญ่พี่ศิษย์เอกหลวงปู่ทิมครับทองแดงพายเงินกับอันปาก้าหลวงพ่อศิลป์ขอองค์ละ50บาทครับมีใครปิดไหมพี่เพราะหลวงพ่อศิลป์มันพระราคามากครับพระปีไหนวันนี้อ๋อปิดชนะจนพี่วิวไม่ทันครับสวัสดีพี่วิวด้วยนะผมนึกว่าพี่ไม่อยู่แล้วนะพี่ทวิตเอาเหรอพี่ทวิตเอาไหมเฮ้ยพี่หลวงพ่อศิลป์น่ะอันปาก้านะพี่หลวงพ่อศิลป์ลูกศิษย์เอกหลวงพ่อทิมนะครับเลข718พระปี63มันหาไม่ได้แล้วพี่หลวงพ่อศิลป์น่ะสิงพันล้านเอาไหมพี่ทวิตเอากดหนึ่งไว้ผมเลยนะจะมีอะไรหลวงพ่อศิลป์ตัวนี้ครับเป็นเหรียญเอาร้อยหนึ่งพี่ทวิตเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญรุ่นรวยพญาไก่เป็นเหรียญหันข้างรุ่นแรกครับนี่ครับพี่ตีไม่ทันนี่ครับเหรียญหันข้างรุ่นแรกครับนี่หันข้างรวยพญาไก่หลวงพ่อพัดองค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาขอบน้ำเงินลงยาจีวรองค์นี้เป็นเนื้ออันปาก้าลงยาขอบชมพูพี่ต่อล่าบดีครับอันปาก้าลงยาขอบชมพูลงยาจีวรนี่ครับเหรียญหันข้างพี่ปี63ครับนี่ครับ
ยังกันนวะพี่ลงยาขอบขาวน่าจะเหมือนจะเป็นนวะด้วยนะก็เปิดไปแล้วไม่ต้องเช็คหรอกเอาไปเหรียญละ30 30เท่าไหร่ดีวะ30 30 30 30 30 33 38บาทครับยังไงมันก็เหรียญละ60พี่ต่อล่าสวัสดีครับเหรียญละ38บาทพี่ราคายกนะถ้าพี่ปิดแยกผมขออันปากก้ากับไอ้องค์นี้หนักๆเลยนะปิดยก38บาทที่อุตรดิตถ์คูณ3พี่อุตรดิตถ์กลับมาแล้วยังพี่รวยแสนล้านพี่พารุ่นนี้ลงยาน้อยมากทีมงานสร้างทีมงานหลวงพ่อรวยครับแล้วรายการนี้รายการที่17ครับเนื้อทองแดงพายอาบเงินครับทองแดงพายเงินลงยาซุ้มแดงกนกน้ำเงินพื้นหลังสีเขียวลงยาจีวร38องค์นี้ขอ40บาทพี่ยังไงก็ต้องไปครับเพราะตอนนั้นผมขายตั้ง70ลงยา70อันนี้เอา40จมูก100ครับ40บาทจมูก100ครับไม่มีตำหนิอะไรเลยนะ40พี่สุพี่พายุไม่ทัน40พี่สุขออนุญาตเลื่อนยศเลื่อนบารมีปี63เนื้อทองแดงมันปูหน้ากากทองทิพย์ลงยาซุ้มแดงกนกน้ำเงิน40บาทเลื่อนปี63 40บาทเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นมหาเมตตารับทรัพย์นี่ด้านหลังเป็นทะลักหน้าทองนี่เห็นไหมต่อโค้ดรวยเลข428นี่เป็นพลักเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวขอบขาว40บาทรายการนี้พี่ภาคภูมิบุรพาไม่แพ้รายการนี้มหามงคล99เมื่อก่อนลุ้นละ800ครับพารุ่นนี้ปี63ครับนี่ครับหน้ากล่องมันเป็นปี64ครับเพราะตอนนั้นปี63โควิดมันมาครับนี่ครับเนื้อซุปเปอร์แบ็คหน้ากากเงินที่พาสร้างปี63ครับเห็นมั้ย63เมื่อก่อนโคตรแพงเลยพี่องค์นี้มันต้องมีหลายตังค์มากครับพี่ภาคบุรพาไม่แพ้ปิดองค์ไหนพี่เนี่ยองค์ละ40บาทหมดเลยพี่เลือกเลยครับโอ้โยมพี่พันล้านที่ถามเกิน600มั้ยครับพายุก็ปิด40พี่พายุไม่ทันพี่พายุเขาปิดไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวรวยแสนล้านนี่เป็นรุ่นเจริญยศครับเนื้อปีกเครื่องบินลงยาม่วงครับเมื่อก่อนขายองค์ละเป็นร้อยครับอันนี้องค์ละ40บาทตัวนี้เป็นรุ่นมั่งมีทรัพย์ครับเนื้อสัตตะหน้ากากเงินนะเป็นงานวัดสร้างหน้ากากเงินพี่อันนี้40บาทเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้พี่ผ้าก่อนพี่ผ้าเขาปิดขึ้นมาก่อนนะผมไม่รู้ว่าพี่เขาปิดองค์ไหนนะเหรียญเสมากนกเหรียญกนกบัวใหญ่ที่ระลึกสร้างศาลา100ปีพาปี63กนกบัวใหญ่ข้างหลังเป็นยันตะกร้อหลวงพ่อสุดโหยึดเป็นราคาเมื่อก่อนแพงจังนะเป็นหลวงพ่อพัดนั่งอยู่บนเสือหลวงพ่อสุดข้างๆเป็นบัวข้างหลังเป็นยันตะกร้อหลวงพ่อสุดพาปี63คิดดูพี่เขาว่าอะไรนะ40บาทพี่ภาคครับสรุปพี่ภาคปิดองค์นี้องค์เดียวใช่ไหมครับ40บาทลูกค้าใหม่เหรียญละ40บาทลงยาทุกเหรียญพี่ไม่ต้องซีเรียสครับเหรียญนี้ครับเหรียญพรม4ทิศครับเหรียญรุ่นพรม4ทิศพี่ดูแล้วกันพามไม่มีใครขายแล้วครับเนื้อทองทิศหน้ากากอันปาก้าลงยาขอบแดงครับนี่ครับเป็นพระพรม4ทิศหลวงพ่อพัฒน์ปี63ครับเลขโค้ด29พามันสร้างน้อยครับปี63ครับ40บาทพี่
เนื้อเงินมีแต่สวยๆจังครับพี่ต่อลาบก็จัดเลยพี่อ่ะเหรียญละ40พี่นี่ครับ40องค์ไหนพี่พี่ภาคพี่จะองค์ไหนครับพี่ภาคปิดขึ้นมาก่อนนะพี่สิพี่ภาคก่อนเดี๋ยวผมแยกพระก่อนอันนี้เต่าหลวงปู่รอดอันนี้ท้าวเวสปู่บุญมาเมื่อกี้ครับอ่ะเมื่อกี้ครับ40ไปพี่ผม4ทิศปี63 เดี๋ยวนี้40บาทพี่เอาดูนี่จะมีคนซื้อไหมรุ่นนี้พัดยั่งยืนครับวัดจัดสร้างทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์ครับนี่ครับ40บาทพี่ไม่มีทางหรอก40บาทเหรียญเนี่ยไปเจอข้างนอกน่าจะ80แล้วครับพี่วัดสร้างปิด1กับ5 1กับ5อ่ะพี่ยุทธนาเหรียญละ40 2เหรียญพี่วุฒิพี่วุฒิ40เอาพี่พานุวัฒน์ไม่ทันพี่อุตรดิตครับปิดเหรียญไหนพี่40หมดเลยเนี่ยเหลืออยู่3เหรียญแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ผมจะไปรายการอื่นรายการอื่นมันสวยมากครับพี่วุฒิเอานี่เอาให้เหรียญนี้เมื่อวานขายไป70เหรียญหลังเต่าพี่ใครก็ได้ปิดไปเก็บไว้เลยครับเหรียญนี้อย่าเอาไปขายเชื่อผมเถอะว่าอย่าเอาไปขายมันเป็นเหรียญที่สร้างน้อยมากเหรียญหลังเต่าพี่นี่ครับรุ่นที่ระลึกอายุวัฒนามงคล99ปีครับหลวงพ่อพัดนั่งหลับตาอธิษฐานจิตปลุกเสกลงยาพื้นเขียวลงยาจีวรเป็นเหรียญหลังเต่าพี่เลขโค้ดอุ๊ยพี่ขอ45บาทได้มั้ยขายตามเลขโค้ดได้มั้ยเลข45พี่ต่อโคตรพัดเหรียญหลังเต่าสวยๆพี่ข้างหลังยัน5พี่ทวิตน้องขอ45บาทได้ไหมพี่มันก็จะเสียได้นะกูนึกว่ากูหยิบตัวไม่ลงยามานะเพราะว่ามันมีคนถามหาหลายคนมากเลยนะ45พี่ทวิตอันนี้ผมขอนะพี่วุฒิไม่ทันพี่ภาคไม่ทันเหรียญท้าวเวสสุวรรณหลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานพี่ไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อหยัดหรอพี่นุ่นเจริญล่าพี่เป็นเหรียญจำปีครับท้าวเวสสุวรรณเลขโค้ดหมายเลข10เนื้อทองทิพย์หน้ากากทองแดงหลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานองค์นี้เอาไป35บาทเฮ้ยพี่มันจะเป็นพระท่าพระจันทร์อยู่แล้วครับนะใช่เหรออนั่งพักก่อนนะครับมันมีอีกหลายรายการเลยอ่ะนะครับไม่มีอะไรแล้วผมจะไปต่อนะปิด35หลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานหูพี่เกจิท่านนี้หลวงพ่อหยัดวัดลำกระดานโคตรดังเลยพี่อ่ะ35ข้างหน้านี้องค์ละ40บาทมีอยู่1องค์2องค์3องค์เฮ้ยพี่เมื่อก่อนผมขายองค์เป็นร้อยเลยนะเหรียญเจริญยศอ่ะนี่ผมขาย40ไม่มีคนรู้จักพระรุ่นนี้หรอรุ่นเจริญยศนะเว้ยพี่ต่อโค้ดพัดเลข18พี่ปี63โคตรแพงเลยนะเหรียญเจริญยศวัดสร้างนะทบ1ไม่มีอ่ะดิอ่ะพี่สุพารุ่นนี้ไปถึงมือพี่ยังครับเจริญยศรุ่นนี้ไปถึงมือพี่ยังครับถ้าไปถึงมือแล้วพี่น่าจะรู้ว่าพามันสวยมากอ
ไปถึงแล้วยังพี่แจ้งผมหน่อยนะบางทีผมส่งของไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงไม่ถึงนะเหรียญเจริญยศพี่เนื้ออันปากก้าลงยาเขียวขอบแดงเพิ่งถึงวันนี้ครับสวยมากเนี่ยดูดิก็ดูดิเนี่ยเลขโค้ด55